เลยครับใช่ครับผมเครื่องรุ่นแรกๆของโลกเลยประมาณปีพ.ศ. 2420กว่าเอง200กว่าปีนี่ดิ100กว่าปีแล้วครับโอ้โห130ปี140โอ้โหเลยฮะแล้วคนสมัยนั้นเนี่ยนะครับต้องตรอกเสียงเขาเรียกตรอกเสียงไม่ได้ว่าเสียงนะตรอกเสียงเนี่ยต้องดังพอที่ข้ามคุ้งน้ำได้ถึงจะอัดเสียงนี้ได้ต้องเสียงดังด้วยต้องเสียงดังด้วยฟังชัดพวกต้องตะโกนไหมต้องตะโกนเลยจริงๆคือต้องตะโกนได้เลยฮะได้แล้วครับเดี๋ยวไปที่ไหนฮะเราจะทำสาธิตนะต้องใส่กระบอกก่อนนี่กี่กระบอกเดี๋ยวผมก็อยากเดินอ้อมไปนิดนึงเชิญครับผมนะครับขั้นแรกเลยเนี่ยเราต้องเปิดเครื่องแล้วก็ใส่กระบอกเข้าไปนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือว่าสิ่งที่หายากมากๆเลยคือตรงนี้ครับเราจะต้องเปลี่ยนหัวเป็นหัวเล่นกลับจากหัวเล่นกลับที่เอาออกมาก่อนนะครับตรงนี้เป็นหัวฟังอย่างเดียวแต่นี่สิครับคือหัวเรคคอร์ดเดอร์ภาษาในสมัยราชการนี่เรียกว่ากะโหลกกะโหลกนะครับกะโหลกไม่ได้เสียงใช่ใช่ไหมครับนี่คือการตรอกแล้วนะตรอกเสียงไตรกะโหลกใช่ครับผมตรอกเสียงใส่กะโหลกลงไปคือเครื่องนี้มันจะทั้งบันทึกแล้วก็เพลย์ด้วยใช่ไหมครับทำไมต้องตะโกนเพราะว่าอุปกรณ์หรือว่าวัสดุชิ้นนี้ทำด้วยแว็กซ์หรือไขขี้ผึ้งนะเวลาที่พี่กะโหลกตรอกลงไปเนี่ยไขขี้ผึ้งจะฟุ้งมาเลยค่ะนะหลังจากนั้นเนี่ยเสียงของพี่กะโหลกก็จะอยู่ข้างในกระบอกนี้แหละครับอยู่นี่เลยฮะอยู่ในนั้นเลยแล้วก็เริ่มผมต้องตะโกนใส่ไหนใส่นี่แหละเดี๋ยวผมใส่ก็เรียกว่าใส่กระบอกปากแตรนะนะครับผมทีนี้จะเริ่มแล้วนะคะพี่กนกจะตะโกนแล้วคุณผู้ชมทางบ้านตะโกนใส่นี่นะใช่ครับผมต้องดังเลยเอาเลยยังคะจะพูดอะไรดีเราก็สวัสดีคุณพฤทธิพลก็แล้วกันเอาเป็นแนะนำรายการหรืออะไรก็ได้ยาวๆได้เลยครับเรายาวสักก็ตายเลยโอ้โหเราต้องยาวหน่อยแล้วสักครึ่งนาทีได้ครับพร้อมนะครับผมพร้อมฮะใช่ครับดังเลยครับสวัสดีครับคุณฤทธิพลผมกนกนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับสู่รายการเช้าข่าวพุ่นคนข่าวเช้าทึ่งมากกับเครื่องบันทึกเสียงชนิดแรกของโลกครับผมครับเป็นยังไงบ้างคะพร้อมมั้ยคิดว่าพร้อมมั้ยพร้อมครับสิ่งที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอของท่านผู้ชมเนี่ยนะครับโอ้โหนี่เป็นคือรู้เลยนี่ครับคือสิ่งมหัศจรรย์ตรงนี้นะครับผมญาติขอถอดกะโหลกอัดเสียงครับนี่ก็มาถ่ายนี้ดูนี่ครับเป็นฟุ้งเลยนะคะนี่ไม่ใช่น้ำลายผมนะครับไม่ใช่เป็นไข่ขี้ผึ้งกระเด็นเป็นไข่ขี้ผึ้งมันกระเด็นครับผมและนี่ก็คือผงของไข่ขี้ผึ้งนะครับพูดง่ายว่าถ้าคุณกะโหลกตรอกดังแค่ไหนไข่ขี้ผึ้งก็จะกระเด็นมากเท่านั้นนี่ดังมากดังมากนะครับนี่คือผลออกมานี่ละนะครับโอ้อยากฟังแล้วค่ะอาจารย์อยากฟังแล้วนะครับเสียงยังฟังไม่ได้ครับต้องปัดมันออกไปก่อนนะครับต้องทอดทีปัดครับปัดไข่ขี้ผึ้งออกไปครับผมการนี้เสียงของคุณกระดกก็จะอยู่แถวนี้ละนะครับเสียงผมอยู่แถวนี้ครับเสียงผมไม่ได้กระเด็นออกมานี่นะไม่ได้กระเด็นครับเสียงผมอยู่เนี้ยครับโอ้โหนี่แล้วก็เปลี่ยนเป็นกะโหลกเล่นกลับนะครับกะโหลกเล่นกลับพร้อมลำโพงนะคะคุณผู้ชมทางบ้านลองฟังเสียงดูนะคะไม่ถูกว่องใช่ไหมนี่ครับผมนี่แหละคือเทคโนโลยีแรกของโลกเลยเสียงเหมือนร้อยกว่าปีเวลาเราฟังรายการสมัยเก่าจะอูอีอูอีแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์เป็นคลื่นคือสมัยก่อนเวลาเขาจัดรายการวิทยุเขาก็ใช้แบบนี้หรือเปล่าคะอันนั้นจะเป็นเทปแบบโมโนอ๋ออันนี้คือมันเก่าตอนนั้นยังไม่มีทีวีเลยนะครับระบบเทประบบอันอะไรไม่มีโยเวนที่นี่คนเดียวโอ้โหนี่ตะโกนขนาดนั้นได้เสียงขนาดนี้เพราะฉะนั้นจึงมีคำพูดว่าต้องตะโกนผ่านคุ้งน้ำวันนี้ขอบคุณมากนะครับครับผมขอบคุณก่อนเดี๋ยวขอบคุณนะคะพี่กนกค่ะค่ะอาจารย์คะแบบนี้นี่เรายังมีกี่ชิ้นในโลกนี้คะอาจารย์จริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยนับเครื่องได้เลยว่ามีถ้าใช้งานได้จริงนะครับประมาณไม่ถึง15เครื่องแล้วในประเทศไทยล่ะคะแต่ว่าปัญหาคือ15เครื่องนี้เขาเล่นกลับอย่างเดียวเขาจะบันทึกเสียงไม่ได้ยกเว้นเครื่องนี้เครื่องนี้สามารถบันทึกเสียงได้เพราะว่ามันประกอบด้วยหัวกระลึกกระโหลกที่สามารถบันทึกเสียงอันนี้ใช่ไหมคะใช่ต้องมีตัวนี้ครับสมมติถ้าทำตกไปนี่เท่าไหร่คะเนี่ยโอ้อันนี้มันมูลค่ามากประเมินไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าแล้วอาจารย์รักษายังไงคะเราต้องอยู่ในห้องที่ปรับอุณหภูมิและก็ความชื้นเพราะว่า
เขาเรียกว่ากระบอกเสียงเนี่ยมันจะไม่ถูกกับความชื้นรามก็จะขึ้นแล้วมันก็จะแตกออกเป็นผงออกมาค่ะนะครับเพราะฉะนั้นในสมัยสยามเนี่ยกระบอกเสียงนี่เข้ามาแล้วในกรุงสยามแต่ว่าไม่อยู่ถึงวันนี้เพราะว่ากระบอกเนี่ยถูกความชื้นสูญสลายไปหมดนะกระบอกนี้เนี่ยเราได้อภิญญาการจากพิพิธภัณฑ์ในแคนาดานะครับส่งมาเพื่อการทดลองแล้วก็โชว์อยู่ในพิพิธภัณฑ์เท่านั้นอ๋อแต่ตอนนี้ทราบว่าสมบัตินี้ก็จะเก็บไว้อยู่ที่ประเทศไทยใช่เป็นของพิพิธภัณฑ์เครื่องกระบอกเสียงและหีบเสียงไทยเลยทีนี้ประชาชนทางบ้านก็ไปชมได้ไปชมได้ครับไปชมได้แต่ว่าไปตะโกนไม่ได้อาจจะมีที่พึ่งกระบอกอ๋ออันนี้เรียกว่ากระบอกเสียงที่เวลาเราพูดว่าใครเป็นกระบอกเสียงของใครนี่คือมาจากนี้แหละมาจากรากศัพท์หรือว่าพันมาจากคำว่ากระบอกเสียงนี่แหละก็คือทุกวันนี้ก็มีกระบอกเสียงฝ่ายค้านกระบอกเสียงฝ่ายรัฐบาลใครมาจากกระบอกเสียงก็คือกระบอกขี้ผึ้งอันนี้ใช่จริงๆแล้วเป็นขี้ผึ้งอย่างเดียวหรือว่ามีวัสดุอื่นด้วยคะกระบอกเสียงจริงๆแล้วมันมีวัสดุส่วนผสมลับของเอดิสันซึ่งปัจจุบันก็ยังค้นคว้าไม่ได้นะครับก็คือเอดิสันเนี่ยตายไปพร้อมกับสูตรลับนี่เลยนะเพราะฉะนั้นกระบอกที่เห็นนี่จริงเป็นกระบอกที่อายุร้อยกว่าปีนะครับตรงนี้นะคะก็การรักษาก็อย่างที่อาจารย์บอกต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วก็มีอยู่ไม่กี่เครื่องนะคะถือว่าคนรุ่นหลังที่แหมเดี๋ยวนี้ใช้แต่เครื่องเล็กๆแบบนี้นะคะจะได้มารู้ว่านี่จากนี่มาเป็นนี่แล้วนะคะก็อันนี้ก็เป็นความรู้ที่เราฝากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์พฤทธิพลประชุมผลค่ะนายกสมาคมนักอนุรักษ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทยขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับค่ะค่ะสำหรับเรื่องราวของ IT เด็ดนะคะคุณโยแวร์นำเรื่องราวของ HTML 5ค่ะฟังแล้วก็อย่าเพิ่งงงกันนะคะเดี๋ยวดูจาก IT เด็ดก่อนแล้วจะทราบกันส่วนวันนี้ดิฉันศรีสุดาวินิสวรรณลาไปก่อนค่ะวันพรุ่งนี้ต้อนรับเทศกาลฟุตบอลโลกกับคำเตือนนะคะว่าถ้าหากว่าคุณทำเว็บไซต์หรือว่าคุณเป็นผู้ชมเว็บไซต์เนี่ยจะใช้อย่างไรที่ไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์นะคะติดตามวันพรุ่งนี้ส่วนวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะไอทีเด็ดวันนี้พาท่องโลกเว็บไซต์แบบชอนชัยไปเบื้องหลังกันครับทุกเว็บที่เราเข้าไปดูต่างถูกประกอบร่างขึ้นมาจากข้อตกลงหรือเรียกว่าภาษาในการเขียนโปรแกรมตัวหลักๆก็คือภาษา HTML ครับย่อมาจาก Hypertext Markup Language โอ้ยอย่าให้แปลเป็นไทยเลยครับจะยากกว่าเดิมเนาะเอาเป็นว่ามันเป็นข้อความภาษาอังกฤษครับที่ทำให้คนเขียนเว็บสั่งงานลงไปได้ว่าจะให้เว็บนี้พื้นหลังเว็บสีอะไรจะให้ตัวอักษรอยู่ตรงไหนจะหนาจะเอียงหรือเปล่าจะวางรูปไว้ไหนใส่กล่องติดปุ่มให้กรอกข้อมูลยังไงเป็นต้นแบบที่เราเห็นนะครับHTML เริ่มต้นคิดค้นวิจัยเมื่อปี1989ครับโดยนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษชื่อว่าทิมเบอร์เนอร์สลีที่ตอนนี้กลายเป็นท่านเซอร์ไปแล้วครับในฐานะคนประดิษฐ์ World Wide Web มาตรฐาน HTML มีการตกลงพัฒนาเรื่อยมาครับให้รองรับลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ที่เปลี่ยนไปจากในอดีตเน้นคลิกลิงก์ตัวอักษรเยอะๆเพราะใช้ในงานวิชาการมาสู่การทำหน้าเว็บเพื่อความบันเทิงค้าขายดึงดูดใจมีลวดลายลีลาโฉบเฉี่ยวจาก HTML 5รุ่นแรกมาสู่รุ่น5หรือว่า HTML 5ที่เราจะพูดถึงวันนี้ครับHTML 5กำลังจะออกเป็นมาตรฐานเร็วๆนี้จุดเด่นสำคัญคือจะทำให้เว็บไซต์มีความสามารถสวีทสวาทมากขึ้นครับเช่นการแสดงภาพวิดีโอเมื่อก่อนอาจต้องลงปลั๊กอินแฟลชก่อนไม่เช่นนั้นดูวิดีโอไม่ได้นะส่วนคนสร้างเว็บก็วุ่นวายต้องเขียนโค้ดกันยาวเฟ้ยแต่ HTML 5ตกลงให้โปรแกรมดูเว็บฉายวิดีโอได้เลยโดยไม่ต้องติดตั้งปลั๊กอินอะไรเพิ่มเติมครับคนเขียนโค้ดก็ง่ายกว่าเดิมมากมายแถมยังระเบิดจินตนาการได้เต็มที่จากเว็บสาธิต HTML 5ของ Apple ที่เพิ่งเปิดตัวไปก็ยังเห็นว่า HTML 5นี้ได้เพิ่มความสามารถในการปรับแต่งภาพกราฟิกได้ทันทีบนหน้าเว็บปรับตัวอักษรครับเปลี่ยนฟอนต์ให้มีลีลาเด็ดๆแต่ยังคงสภาพเป็นตัวอักษรอยู่หรือแม้แต่ว่าจะเป็นการสร้างเกมหรือโปรแกรมใหม่ๆก็ทำได้ครับและด้วยความเคารพครับงานนี้คนดูเว็บอย่างเราก็แค่ตั้งตารอเว็บสวยๆเฉียวๆในอนาคตแต่ว่าคนเขียนเว็บนี่แหละต้องเริ่มมองภาษา HTML 5แล้วนะครับเดี๋ยวจะตกขบวนข่าวคนคนข่าวเช้า